เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะภรรยาร่ำไห้รับศพสามีกระโดดศาลอาญาขณะเจ้าตัวขอความเป็นธรรมนางเรวดีคันหะสุนทรภรรยาพร้อมนางสาวประทุมมาเนชเวียงน้าสาวเดินทางมารับศพนายสุภชัยคันหะสุนทรที่กระโดดลงมาจากชั้น8ศาลอาญารัชดาจนเสียชีวิตเมื่อวานเนื่องจากเกิดความเครียดและผิดหวังหลังศาลยกฟ้องคดีที่นายธนิตคันหะสุนทรลูกชายถูกคนร้ายแทงเสียชีวิตนางเรวดีกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนไม่เคยคิดมาก่อนว่าสามีจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะก่อนเดินทางไปฟังคำพิพากษาสามีอารมณ์ดีร่าเริงไม่คิดว่าศาลจะยกฟ้องอีกทั้งไม่มีลางร้ายบอกเหตุใดๆกระทั่งสิ้นคำพิพากษาคิดว่าสามีขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่ก็ไม่คิดว่าจะคิดสั้นตอนนั้นตนก็คิดจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเหมือนสามีแต่มีคนมาดึงไว้ทันทั้งนี้จึงวอนขอความเป็นธรรมกับผู้มีอำนาจเนื่องจากครอบครัวต้องสูญเสียทั้งสามีและบุตรหากถึงที่สุดแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมตนเองก็มีสิทธิ์ที่จะคิดสั้นแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองเป็นคนโง่ก็ตามอย่างไรก็ตามจะนำร่างของสามีไปบำเพ็ญกุศลที่วัดกุลนัตถีรุทธารามย่านห้วยขวางและต่อจากนี้จะเดินหน้าต่อทั้งในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาโดยขอขอบคุณผู้ที่มีอำนาจที่สั่งให้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าคดีนี้มีความบกพร่องส่วนใดเพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ครอบครัวหาหลักฐานเพียงฝ่ายเดียวถึงขั้นสามีลาออกจากงานประจำเพื่อติดตามคดีและหาหลักฐานจึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกทั้งคู่กรณียังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นอีกด้วยแม่ทัพภาคที่1ประชุมผู้ว่า26จังหวัดภาคกลางติดตามความคืบหน้างานป้องกันภัยคุกคามแก้หนี้นอกระบบมั่นใจไร้ผู้มีอิทธิพลแล้วคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพันโทกู้เกียรติศรีนาคาแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1เป็นประธานการประชุมอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1โดยมีพันโทธรรมนูญวิถีแม่ทัพน้อยที่1ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ผู้ว่าราชการจังหวัด26จังหวัดภาคกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยก่อนการประชุมแม่ทัพภาคที่1เปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติการและสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งภัยทุกขามที่เกิดขึ้นในพื้นที่กอรมน.ภาค1และการปฏิบัติงานเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับว่าให้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบรายวันที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะในตลาดสดรวมทั้งจะพูดคุยเรื่องการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคกลางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายโดยตรงและทางตำรวจรวมทั้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ร่วมกับทุกฝ่ายในการเข้าตรวจโรงงานต่างๆซึ่งจากนี้ต้องดูข้อกฎหมายในการนำเข้าขยะต่อไปพร้อมยืนยันว่าในส่วนของภาคกลางขณะนี้ไม่มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วเพราะทุกฝ่ายสามารถพูดคุยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีน้ำอ้อยขอเข็นกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองทัพภาคที่1ค่ะกระทรวงพาณิชย์เผยมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนครึ่งปีแรก 6.7 แสนล้านขยายตัวร้อยละ 6.78 มาเลเซียอันดับ1คุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายวันชัยวราวิทย์รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนครึ่งปีแรกของปี2511โดยระบุว่ามูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยครึ่งปีแรกมีมูลค่า 678,623 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 แยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 553,717 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 และมูลค่าการค้าผ่านแดน 124,906 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.01 ทั้งนี้เมื่อแยกเป็นรายประเทศพบว่าการค้ากับมาเลเซียยังคง
นำเป็นอันดับ1มูลค่า 278,341 ล้านบาทอย่างไรก็ตามกรมจะจัดกิจกรรมมหกรรมการค้าชายแดนและการจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปีนี้ใกล้เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 1.5 ล้านล้านบาทหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ15จากปี2560พลอยรุ้งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN